รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาเซียน Education Roadmap ค่ะทักทายกันด้วยบาฮาซาอินโดนีเซียเพราะว่าวันนี้ค่ะเรายังคงอยู่กันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปนะคะเมื่อครั้งที่แล้วค่ะว่ารัฐบาลอินโดนีเซียนี้มีนโยบายทางการศึกษาที่ว่า Education for All ค่ะนั่นก็คือการสร้างความเสมอภาคให้ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันซึ่งก็หมายรวมถึงการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็การศึกษานอกโรงเรียนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปเจาะลึกถึงระบบการศึกษานอกโรงเรียนของประเทศอินโดนีเซียกันค่ะอินโดนีเซียเนี่ยนะคะมีคำขวัญทางการท่องเที่ยวที่ว่า Wonder Indonesia หรือว่ามหัศจรรย์อินโดนีเซียค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะคะขอพาคุณผู้ชมแวะมาที่นี่ก่อนค่ะ Taman Mini Indonesia Indah หรือว่า Beautiful Miniature Indonesia ค่ะจะว่าไปแล้วที่นี่นะคะก็เหมือนเมืองจำลองบ้านเรานั่นแหละค่ะจะมีการจำลองสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียทั้งประเทศเอาไว้ที่นี่เลยค่ะมาดูกันนะคะว่าอินโดนีเซียจะมีความมหัศจรรย์สมชื่อแค่ไหนค่ะไปค่ะเมืองจำลองตามันมินิอินโดนีเซียอินดาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมค่ะบนพื้นที่กว่า1ตารางกิโลเมตรหรือเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล250สนามได้มีการจำลองบ้านขนาดเท่าจริงซึ่งเป็นบ้านในอดีตของชาวอินโดนีเซียจากทั่วประเทศทั้งของชาวสุมาตราชวากัลมันตันโดยมีลักษณะเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงคล้ายๆกับเรือนไทยของบ้านเราค่ะนอกจากบ้านทรงโบราณแล้วยังมีการจำลองบ้านสมัยใหม่หรือ New Pavilion ขนาดเท่าจริงซึ่งมีความเป็นตะวันตกมากขึ้นไว้ให้ได้ชมอีกด้วยค่ะขึ้นชื่อว่าเมืองจำลองอินโดนีเซียแล้วก็จะต้องมีการจำลองสถาปัตยกรรมบูโรพุทโธและสถาปัตยกรรมบาหลีซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอินโดนีเซียเอาไว้ด้วยค่ะค่ะก็คือการจำลองสิ่งปลูกสร้างของประเทศอินโดนีเซียนะคะที่ทำมานมินิอินโดนีเซียอินดาค่ะที่ TMII นี้นะคะยังมีแหล่งเรียนรู้ค่ะที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะได้เวลาที่เรานัดกับศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษานอกโรงเรียนประเทศอินโดนีเซียเอาไว้แล้วค่ะจุดหมายแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือมาลากาคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ค่ะนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติของอินโดนีเซียมีสาระสำคัญเน้นที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยกระดับความสามารถและการแข่งขันให้สูงขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถศึกษาต่อในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะซึ่งก็ครอบคลุมถึงการศึกษานอกโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระจัดความไม่รู้หนังสือในตัวอักษรตัวเลขและภาษาอินโดนีเซียค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานและสร้างรายได้รวมทั้งช่วยให้บุคคลสามารถดำเนินการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในระบบการศึกษาภาคปกติได้อีกด้วยค่ะส
ศูนย์การเรียนรู้ในประเทศอินโดนีเซียเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ก่อตั้งโดยสมาชิกชุมชนใช้เงินของชุมชนในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการค่ะแต่อาจได้รับการอุปถัมภ์จากบุคคลสมาคมหรือมูลนิธิไม่แสวงหากำไรต่างๆอย่างมาลากาคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ก็ได้รับการอุปถัมภ์จากมูลนิธิอาเกนกูตูฟาวเดชั่นนอกจากนี้บางโครงการของศูนย์การเรียนรู้ก็อาจได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซียด้วยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเฟอร์รี่วอลดาน่านะคะซึ่งเป็นหัวหน้ามูลนิธิ Again Cool Drew Foundation ค่ะท่านจะมาให้ความรู้เรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ในกรุงจาการ์ตาค่ะ So first of all can you explain to us the general picture of the Community Learning Center or the CLC in JakartaCommunity Learning Center in Jakarta is owned by community and also foundation. And most of them usually support by government in Indonesia. Right. Now for your foundation, how many CLC do you support? We have two CLC, namely Malaka and then Tan Malaka. CLC Malaka is focuses in slum urban area, and then Tan Malaka on rural area. What programs do you have? We have a life skill program, equivalent education and literacy program, woman empowerment, and then community product. Firstly, can you explain to me what is the literacy program? The literacy program is functional education to teach people to read and write.What about the equivalent program? What is that? Equivalent education program is education provide to drop out student and also street children in our area. What level do you have teaching? The level is package A, equivalent to primary school, mm-hmm. and package B, equivalent to junior high school, and then package C.Equivalent to senior high school. It's similar with formal education. We have certificate also. They can continue to college mm-hmm. and also university and or working in formal sector. What about the Women Empower mm-hmm. and the Life Skill? What is that two programs? Women Empower and Life Skill are the same.But woman empower is for mainly for women like housewife, and life skill is for everyone. What do you teach in these two programs? We make a community product like this handbag. Yeah? Right. Yeah, this is made of? It's made of a plastic bag, used plastic bag. Yeah. So it's kind of recycled material. Recycled material. And also like terracotta. Yeah.We make it from eggshell. This is the terracotta made from eggshell, right? What classes do you have today? Today is a life skill program and woman empowerment. We make handicraft from towel mm-hmm. for souvenir. All right, okay. And then also eggshell terracotta right there for life skill, for street children.มาลากา Community Learning Center เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้หญิงเพื่อสร้างรายได้เสริมรวมทั้งเยาวชนที่ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือในโรงเรียนได้มีทักษะทางวิชาชีพอย่างนาดีเรนาลดีเด็กชายวัย17คนนี้ไม่เคยมีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนแห่งนี้ทำให้เขามีรายได้จุนเจือครอบครัวจากการฝึกวิชาชีพและยังมีเวลาเรียนหนังสือในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันนี้เขากำลังเรียนอยู่ในแพ็กเกจ C ซึ่งเทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วค่ะนามสกุลอัลดีเรนัลดีอายุ19 ตอนผมเรียนที่นี่เพราะผมชื่นชอบในการเรียนรู้การศึกษาการศึกษาสำคัญมากเพราะสำหรับผมถ้าไม่มีความรู้นั้นยากมากที่จะหางานหลังจากเรียนแพ็กเกจ C ผมจะหางานที่ดีYang enak bagi saya sangat berterima kasih dengan Pak Perry yang udah ngasih ilmu ini ke saya. Terima kasih. ไ
ใช่แค่เพียงฝึกทักษะทางวิชาชีพให้สามารถทำงานหัตถกรรมได้เท่านั้นนะคะแต่ต้องทำได้ดีด้วยโดยผลิตภัณฑ์ของชุมชนมะละก้านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากับสินค้าโอท็อปบ้านเรามีทั้งความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพการันตีด้วยถ้วยรางวัลเหล่านี้ค่ะ Saya adalah juara lomba satu dalam membuat cenderamata khas Betawi. Khas Betawi, kita membikin penari jaipong. Juara satu tingkat satu tingkat nasional dalam Hari Aksara Internasional ke-47 tingkat DKI Jakarta. Kalau di sini saya juara dua lomba hantaran di Indonesia Wedding Expo tahun 2008. Di sini saya jadi juara satu stand terbaik. Waktu itu adalah hari ulang tahun proklamasi dengan judulnya Merah Putih. Kita megang juara satu, Merah Putih. Di sini saya lomba tutor paket C. Kebetulan salah satu dari tutor kami di sini lomba satu dalam mengarang karya nyata. Saya merasa bangga sekali karena anak didik saya, guru-guru kami di sini semua menjuarai untuk tingkat DKI Nasional. แล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กลุ่ม Women Empower ค่ะซึ่งเขากำลังทำผ้าเช็ดหน้านะคะให้ออกมาเป็นของที่ระลึกมาดูกันค่ะว่าทำยากแค่ไหน So can you teach me how to do this? How? Cara buat Can I have one as well? Thank you. Thank you. I need one as well. Okay. ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่านจริงหมาค่ะแปลว่าสุนัขค่ะคุณผู้ชมคะพับผ้าเช็ดหน้าให้เป็นรูปสุนัขเนี่ยดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วต้องอาศัยทั้งทักษะสมาธิและความอดทนสูงทีเดียวค่ะเอาละค่ะได้เวลาบอกลามาลาก้า Community Learning Center เพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังศูนย์การเรียนรู้ Miftako Janna Community Learning Center แล้วค่ะมิฟตาโกจันนะคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์เป็นศูนย์การเรียนรู้ภายใต้การสนับสนุนของมัสยิดมิฟตาโกซึ่งเป็นมัสยิดเอกชนค่ะศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เน้นการสอนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนควบคู่กับการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียนค่ะThank you.
pendidikan perlu untuk setiap umat, setiap manusia, terutama anak-anak yang wajib belajar, mempunyai keinginan untuk maju, dia wajib sekolah. Karena dengan sekolah dia bisa pintar, dia bisa membebaskan dirinya dari kemiskinan. Dukungan kami supaya mereka mau sekolah, satu, pendidikan harus gratis. Mereka gratis sekolah, gratis biaya pendidikan, gratis makan, gratis uniform, dan gratis rekreasi. Karena mereka juga perlu rekreasi seperti layaknya orang-orang kaya yang mempunyai orang tua. Harapan saya tentu saja anak-anak ini tidak menjadi beban masyarakat, tidak menjadi beban orang tua. Dia biar hidup, biar harus bisa hidup mandiri, membiayai diri sendiri, bahkan kalau dapat membantu keluarganya yang miskin untuk diangkat sehingga tidak ada lagi kemiskinan di antara mereka. การเรียนการสอนของที่นี่ไม่ได้เน้นเพียงแค่อ่านออกเขียนได้แต่เป็นการเรียนการสอนที่เข้มข้นไม่แพ้ระบบในโรงเรียนค่ะทั้งนี้จุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเพื่อให้นักเรียนที่นี่สามารถนำวุฒิที่ได้รับไปศึกษาต่อในระบบการศึกษาภาคปกติได้นั่นเองค่ะPendidikan setara yaitu pendidikan untuk anak putus sekolah. Ada tiga, paket A, paket B, dan paket C. Kalau paket A itu setara dengan SD. Belajarnya selama 6 tahun. Sedangkan paket B setara dengan SMP, yaitu 3 tahun. Dan paket C sama dengan SMA selama 3 tahun. Kalau paket B selama dari hari Senin sampai hari Jumat, yaitu 5 hari. Kira-kira mulainya kalau paket B selama 6 jam, sedangkan paket C yaitu selama 4 jam. Kalau paket A belajarnya sehari 3 jam. Penting, jadi di sini banyak yang putus sekolah, jadi dia tidak bisa sekolah di formal. Akhirnya sekolah di PKBM Miftahul Jannah. Kalau di sini ada tambahan yaitu ekskulnya hadrok dan mengaji dan keterampilan tambahan yaitu keterampilannya berupa sulam benang, pita, sama kaligrafi. Insya Allah sama. Di sini alumninya juga ada yang bekerja, ada yang kuliah. Dari yayasan biasanya 10 orang dapat beasiswa dari BBC. นี้นะคะน้องๆเขาก็กำลังเรียนอยู่ในระบบ Equivalency Education Program Package C นะคะซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้วุฒิเทียบเท่ากับการศึกษาในระบบโรงเรียนเลยค่ะสำหรับ Equivalency Education Program เนี่ยนะคะก็จะมี Package A Package B แล้วก็ Package C น้องๆที่มาเรียนในระบบนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหลายๆสาเหตุค่ะอาจจะมาจากปัญหาทางการเงินปัญหาทางครอบครัวปัญหาทางสังคมปัญหาส่วนตัวปัญหาทางเรื่องของการเรียนและอย่างก็คือความเชื่อของชุมชนค่ะอย่างที่นี่นะคะเมสตาโกจันนาคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์เป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะเพราะว่าศูนย์เรียนรู้ที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ในเมสตาโกจันนามอสซึ่งเป็นมัสยิดของชุมชนค่ะผู้ปกครองที่นี่นะคะเขาก็เชื่อค่ะว่าการส่งลูกของเขาเนี่ยมาเรียนในมัสยิดย่อมจะดีกว่าการส่งลูกของพวกเขาเนี่ยไปเรียนในระบบการศึกษาตามปกติค่ะหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและการเรียนทักษะวิชาชีพต่างๆแล้วนักเรียนที่นี่ยังต้องเรียน
วัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซียไว้อย่างครบถ้วนนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะจะจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแต่งกายแล้วก็เครื่องดนตรีค่ะส่วนที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยและส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของงานหัตถกรรมค่ะเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะอินโดนีเซียค่ะบริเวณชั้นแรกจัดแสดงภายใต้คอนเซ็ปต์เอกภาพในความหลากหลายซึ่งเป็นการสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ของชาวอินโดนีเซียผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องดนตรีค่ะจัดแสดงบ้านแบบดั้งเดิมและวิถีชีวิตของคนอินโดนีเซียในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันตามแต่ละภูมิประเทศแสดงผลงานศิลปะแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยรวมทั้งงานฝีมือของคนอินโดนีเซียทั้งงานผ้าทอผ้าบาติกงานโลหะและงานฝีมือที่ทำด้วยไม้โดยมีไฮไลท์เป็นงานไม้แกะสลักต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติและจักรวาลที่ประกอบด้วยอากาศดินน้ำลมไฟค่ะและที่นี่นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติค่ะอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปในรายการเมื่อครั้งที่แล้วนะคะว่าปิโตรเลียมนั้นเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลอินโดนีเซียเลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะนอกจากจัดแสดงกระบวนการขุดเจาะน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้แล้วยังจัดแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการการนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มาใช้อีกด้วยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อฉลองการครบรอบ100ปีแห่งอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซียค่ะตัวอาคารสร้างเรียนแบบแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งส่วนด้านในจะแสดงความเป็นมาของการสำรวจน้ำมันและขั้นตอนการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติค่ะที่อินโดนีเซียมีพิพิธภัณฑ์ให้เยี่ยมชมอยู่เกือบทุกที่ค่ะยังจำโมนาสหรือว่าอนุสาวรีย์แห่งชาติอินโดนีเซียที่เราได้พาไปในรายการครั้งที่แล้วได้ไหมคะนอกจากบริเวณด้านนอกจะเป็นสวนสาธารณะส่วนด้านบนเป็นหอชมวิวแล้วด้านในอนุสาวรีย์ยังมีการจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซียด้วยค่ะโดยนิทรรศการจัดในรูปแบบจอไดโอรามาอยู่ริมผนังทั้ง4ของโถงด้านล่างรวม51จอการเดินชมนั้นควรเริ่มจากมุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแสดงฉากยุคก่อนประวัติศาสตร์อินโดนีเซียตามมาด้วยเหตุการณ์ในยุคการล่าอาณานิคมและการลุกฮือต่อสู้เพื่อเอกราชของอินโดนีเซียการปฏิวัติและปิดท้ายที่การประกาศเอกราชของอินโดนีเซียรวมทั้งการพัฒนาประเทศต่อมาด้วยค่ะอ
thank you very much. Thank you. Thank you. กำลังเที่ยวเพลินๆกันอยู่เลยใช่ไหมคะแต่งานนี้ยังมีวันเลิกลาค่ะรายการ ASEAN Education Roadmap นะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วค่ะแต่สิ้นสุดการเดินทางครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในประเทศสมาชิกอาเซียนของเราค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย Malacca Community Learning Center Meftagua Jana Community Learning Center Taman Mini Indonesia Indah และสายการบิน Garuda Indonesia ที่พาพวกเราบินตรงมาถึงกรุงจาการ์ตาค่ะและพบกันใหม่ในรายการ ASEAN Education Roadmap นะคะแต่จะเป็นที่ประเทศไหนติดตามให้ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ